ีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคลิปใหม่ของตาลอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับลิปสติกนั่นเองนะคะซึ่งลิปสติกเซตนี้เนี่ยตาลได้ทำการโพสต์ภาพลงไปในเพจ Facebook นะคะ Golden Fit 32เนี่ยมาสักหลายวันแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำเป็นคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสำหรับใครที่ชอบลิปสติกนะคะที่ราคาถูกแล้วก็ติดทนนะคะตาลแนะนำลิปแบรนด์นี้เลยนะคะพอตาลได้ลองใช้มาสักพักใหญ่แล้วนะคะนั่นก็คือแบรนด์ชมนิต้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าแพ็คเกจจิ้งแล้วก็ไซส์ของลิปสติกเนี่ยที่ราคาถูกและดีเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างค่ะและนี่นะคะก็เป็นลิปสติกจากชมนิต้านะคะตาลคิดว่าตาลอ่านแบรนด์เขาไม่ผิดนะเพราะเขามีภาษาไทยปะไว้ด้วยเนาะนิต้าแมตต์ลิปคัลเลอร์นะคะแล้วก็จะมีทั้งหมดนะคะ7สีด้วยกันนะคะซึ่งตาลก็สอยมาทั้งหมด7สีเลยนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับชมนิต้าเนี่ยราคาเขาอยู่แท่งละ69บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ไซส์ค่อนข้างจะมินิเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบซื้อลิปสติกแท่งใหญ่ที่ราคาสูงบางคนซื้อแล้วก็ใช้ไม่หมดใช้ได้แค่ครึ่งเดียวมันก็แห้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากซื้อลิปสติกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครอยากซื้อลิปสติกที่แบบค่อนข้างที่จะคุณภาพดีแล้วก็เป็นไซมินิราคาไม่แพงมากสามารถซื้อได้ทั้งคอลเลกชันราคาไม่ถึงพันเนี่ยตาลคิดว่าแบรนด์นี้น่าสนใจมากๆนะคะก่อนจะไปชมนะคะว่ามีสีอะไรกันบ้างเราก็ต้องมาดูรูปแบบของแท่งก่อนนะคะซึ่งเขาจะมาในแพ็คเกจจิ้งแบบนี้โชว์ไปแล้วแต่ว่าลิปสติกมาเนี่ยแค่ไซส์เท่านี้เองนะคะเพื่อนๆดูสินี่นี่ปริมาณของเขาบรรจุอยู่แค่2มิลเท่านั้นเองนะคะไม่ได้เยอะมากเพื่อนที่ชอบทาลิปสติกที่เป็นเนื้อแมตต์เนี่ยกลัวที่กลัวที่สุดเลยอย่างเช่นตางก็กลัวว่าเราซื้อมาแล้วเนื้อมันจะแห้งแล้วเราใช้ไม่ทันแล้วมันก็แบบเส้นเปลืองโดยปราบประโยชน์ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือเราใช้ทันแน่นอนนะคะแล้วก็สีที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างมีเรนจ์ที่จะครบสีเลยนะคะมีทั้งนูดทั้งส้มทั้งแดงมีทั้งชมพูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากดูว่าสีเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะค่ะสีแรกนี่จะเป็นสีออกโทนนู้ดนะคะนั่นก็คือตัวที่ตาลโชว์ไปเมื่อกี้นั่นเองนะคะซึ่งสีนี้เนี่ยเขามีชื่อสีด้วยนะเพื่อนๆชื่อสีแคนานะคะแล้วก็ไม่รู้อ่านว่าแคนาหรือแคนานะคะสีจะออกเป็นสีโทนนู้ดน้ำตาลน้ำตาลนะคะเหมาะสำหรับการใช้ everyday look แน่นอนนะคะสำหรับสีนี้มาที่สีที่2เลยนะคะสีที่2นั่นคือซากุระนั่นเองค่ะซึ่งสีซากุระเนี่ยจะออกเป็นนูดชมพูนะคะเป็นนูดชมพูตุ่นๆ นะคะน่าจะเหมาะกับคนที่ผิวค่อนข้างที่จะขาวนะคะขาวเหลืองยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าผิว2สีน่าจะทาแล้วปากดูซีดนะคะนี่สีออกมาเห็นไหมคะมันจะเป็นนูดชมพูตุ่นๆ นะคะสีออกแบบนี้เป็นสีที่ดานใช้มากที่สุดในช่วงที่ผ่านมาเลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยชื่อสีว่าสีทิวลิปนะคะมันจะออกเป็นส้มๆชมพูชมพูนะคะซึ่งเป็นสีไม่ชัดว่าเป็นพีชนะคะเพราะว่ามีความเป็นชมพูอยู่มากทีเดียวนะคะแต่ว่าเป็นสีที่สามารถใช้ได้กับทุกโทนสีผิวแน่นอนแล้วก็เป็นสีที่สามารถทาได้เป็น everyday look นะคะไม่ว่าจะเป็นงานกลางวันกลางคืนนี่สีเขาก็จะออกมาเป็นสีแบบว่าไม่เชิงส้มแล้วก็ไม่เชิงชมพูนะเพื่อนๆแล้วก็ไม่เชิงน้ำตาลไม่เชิงแดงไม่เชิงอะไรสักอย่างนึงคือเป็นสีตุ่นๆที่ใช้ได้แน่นอนกับทุกสีผิวเลยนะคะมาที่สีที่4เลยค่ะสีที่4นะคะเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะแบบติดทนเว่อร์เลยนะคะแล้วก็เป็นสีที่ตาล recommend สำหรับใครที่เป็นผิว2สีเนี่ยก็สามารถทาได้นะคะแล้วก็ผิวที่เป็นผิวขาวก็สามารถทาได้สีนี้ก็คือสีลิลลี่นั่นเองค่ะสีจะออกมาเป็นสีชมพูนะคะชมพูแบบชมพูตุ่นๆสีเขาเหมือนสีกลีบบัวเพื่อนๆแบบสีสวยมากนะคือตาลเป็นคนชอบถ้าเป็นชมพูก็ชมพูนี้แหละแต่ถ้าเป็นพีชก็คือพีชแบบโทนนูๆส้มๆไปเลยนะคะสีที่5แล้วนะคะเดินทางกันมาอย่างยาวนานนะคะสีที่5นั่นก็คือสีเรนโบว์นั่นเองนะคะซึ่งสีเนี่ยจะค่อนข้างเป็นส้มเลยนะคะเป็นสีคุณไอรีมากๆนะคะใครติดตามช่องตาลมานานนะคะก็จะรู้ว่าตาลบ้าลิปสติกที่ออกโทนส้มโทนพีชนะคะชมพูเนี่ยนานๆจะชอบเหมือนตัวเมื่อกี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะให้ลุคเป็นสายฝอมากๆเลยนะคะก็คือเป็นสีส้มที่เป็นโทนอิฐแต่ก็ไม่ได้มีเม็ดสีน้ำตาลมากจนเกินไปทำให้เราดูปากคล้ำนะเพราะฉันคิดว่าน่าจะใช้ได้ทุกโทนสีผิวเช่นเดียวกันนะคะอ
สีที่6แล้วนะคะสีที่6นั่นก็คือเดซี่นั่นเองค่ะซึ่งเดซี่จะเป็นสีแดงแต่ว่าเป็นแดงอมส้มๆนะคะน่าจะเหมาะกับสาวที่แบบว่าชอบแต่งหน้าแซ่บๆแต่ว่าไม่ชอบสีแดงแป้นๆหรือว่าแดงที่เป็นแดงเลือดหมูนะคะแต่อันนี้จะเป็นแดงที่ยังอมแบบก่ำๆแบบแดงส้มๆนะคะเดี๋ยวนะโยนว่าใครที่มั่นใจมากๆว่าฉันเนี่ยเลิศนะคะก็ทาได้เลยนะคะสีก็จะออกมาเป็นนี่เห็นไหมมันจะเป็นแดงแต่ยังมีความส้มอยู่นะคะเป็นสีที่ทาแล้วเกิดชัวร์ๆนะคะสำหรับสีนี้สุดท้ายแล้วนะคะซึ่งเป็นสีที่แน่นอนว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังเดาอยู่นี่น่าจะถูกแน่ๆเลยนะเพราะนั่นก็คือสีแดงนั่นเองนะคะชื่อว่า Red Rose นะคะเป็นสีแดงที่แดงไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเหมือนกันนะก็คือเดี๋ยวต้องลองทาดูก่อนนะคะว่ามันเป็นแดงแบบไหนเพราะว่าดูจากปลอกจากหลอดเนี่ยบอกไม่ถูกเลยว่าแดงยังไงโอเคอันนี้เป็นสีแดงเลยนะคะเพื่อนๆเป็นสีแดงที่ค่อนข้างสดมีความสดนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ยังมีติ่งชมพูอยู่นะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับทั้ง7สีที่ดานได้รีวิวไปนะคะก็จะมีทั้งโทนสีชมพูสีนูดนะคะสีแดงสีส้มคือว่าครบเลยนะคะในคอลเลกชันนี้เนี่ยใครที่สนใจอยากได้นะคะก็สามารถเซิร์ชชิ่งนะคะหาใน Google ได้เลยนะคะว่าลิปชมนิต้านี่มีตัวแทนคนไหนที่ขายบ้างนะคะเพราะว่าตาเนี่ยได้มาจากตัวแทนใกล้ตัวนะคะเดี๋ยวตาอาจจะลิงก์เป็น Facebookไว้ให้นะคะว่าตาซื้อจากที่ไหนแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วก็สามารถหาซื้อได้คิดว่าน่าจะมีตามร้านปลีกส่งด้วยนะคะสำหรับเนื้อสัมผัสเนี่ยดันจะขอบอกว่าเป็นลิปที่ทาไปแล้วเนี่ยตอนแรกจะเป็นครีมก่อนแล้วก็ค่อยๆปรับสภาพเป็นแมตต์นะคะแต่ว่าสีเนี่ยไม่ได้เข้มขึ้นเหมือนตัวอีกตัวนึงที่ดันเคยรีวิวไว้เนี่ยคือสีจะเข้มขึ้นนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่นะก็คือเพื่อนๆทาสีอะไรไปก็คือจะอยู่เป็นสีนั้นทั้งวันนะคะไม่มีความเข้มหรือว่าไม่มีความดรอปลงของสีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถได้แน่นอนแล้วก็ติดทนนานไหมสำหรับสีที่เป็นสีเข้มอย่างสีนี้นะคะก็จะติดทนนานนะตาลองทาเนี่ยขนาดว่าทานคงทานข้าวแล้วก็อยู่ได้แบบหลายชั่วโมงเลยนะคะอยู่ได้จนถึงตอนเย็นเลยแต่ว่าถ้าเป็นสีนูดเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเติมกันบ้างเพราะว่าสีนูดเป็นเม็ดสีที่ค่อนข้างอ่อนมากๆนะคะแล้วก็ถึงจะอยู่ติดปากเราแค่ไหนมันสีอ่อนเพื่อนๆมันก็จะเผยให้เห็นตัวสีปากของเราชัดเจนนะคะไม่เหมือนสีเข้มที่สามารถกลบปากคล้ำได้มิดมากกว่านะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของตานะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ตานด้วยค่ะใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ช่องกดดิฟิต32ก็อย่าลืมไปกดซับใครให้ตามด้วยนะคะรวมถึงกดกระดิ่งหรือระฆังนะคะเพื่อเป็น notification แจ้งเตือนเมื่อตันอัพโหลดคลิปโดยทันทีค่ะอ้อแล้วก็ลืมแจ้งไปนะคะว่าสำหรับลิปชมนิต้าเนี่ยตานจะมีเล่นเกมนะคะในเพจ Facebook Godfit 32นะคะเพื่อแจกอีก3แท่งด้วยกันนะคะใครที่สนใจอยากจะเล่นเกมอยากจะลองใช้ไปฟรีๆนะคะก็เดี๋ยวค่อยไปติดตามกติกากันในเพจ Facebook ของตานนะคะสำหรับวันนี้ตานต้องขอลาไปก่อนค่ะ